สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาแนะนำสำหรับคนที่ป้ายทะเบียนมีฝุ่นเยอะแยะนะครับถ้าไม่ล้างออกเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเป็นคราบสำหรับป้ายทะเบียนนะครับก็วิธีการทำก็คือนะครับนี่นะครับจับขอบนี้ตำแหน่งหนึ่งแล้วจับตรงนี้ด้วยกับดึงเรื่อยๆนะฮะอย่ารีบดึงอย่างนี้อีกมือจับแบบนี้นะฮะอีกมือซ้ายจับอย่างจับตรงนี้แล้วอีกมือก็จับตรงนี้นะครับแล้วดึงช้าๆแล้วพยายามโยกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะยกซ้ายโค้งขวามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเราก็พยายามดึงช้าๆจนหลุดออกมาแล้วทำความสะอาดทำได้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาเย็บทึ้งตรงนี้กันนะมีตรงนี้มาทึ้งนึงเดี๋ยวเลยนะครับก็มือจับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราพยายามดึงช้านะก็นี่นะฮะแป๊ะไปนี่ครับช้าๆนะครับหักดึงแรงๆมันจะแตกนะป้ายทะเบียนจะแตกนี่นะครับหมดแล้วเราก็ทำความสะอาดได้เลยนะครับป้ายเพราะสำหรับคนที่ยังแกะไม่เป็นนะบางคนก็งัดนี่แล้วว่าเราต้องตอดน็อตมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็เช็ดทำความสะอาดข้างนอกก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะต่อไปมันจะมีป้ายทะเบียนเราไม่สวยนะครับมันจะเป็นรอยคราบลายงาทำทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสำหรับคนที่ทำความสะอาดนะครับดีกว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดเหมือนเดิมนะครับปิดเหมือนเดิมนี่นะครับก็มันสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ป้ายนี้ก็เหมือนกันนะต้องสะอาดด้วยนะพออยู่นานๆฝุ่นมันจะเข้าไปนะครับก็ไม่กันน้ำไม่กันน้ำอ่ะกันน้ำเข้าไม่กันน้ำกันน้ำเข้าไม่กันน้ำเข้าแต่กันน้ำออกก่อนใส่ต้องพยายามดูให้ดีนะว่ามันอยู่ข้างบนข้างล่างนะนี่นะมีหยดน้ำอยู่ข้างในแป๊บนึงป้ายนี้กับกันบอกว่ามันแห้งแป๊บนึงนะฮะเวียนก่อนฮะต้องเช็ดกับผ้านู่นเลยเอาแล้วก็เช็ดกับผ้ามันแห้งๆนะครับไม่เอาพอแห้งเสร็จแล้วก็ติดเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาติดเหมือนเดิมนะครับนี่ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบให้เข้ากลางนี่ครับก็พยายามใส่จากนี้ก่อนมาก่อนก็ได้นะครับทีละบล็อกแล้วกดไปเรื่อยๆนี่นะครับป้ายของเราก็จะใหม่เหมือนเดิมวิธีการรักษาทำความสะอาดป้ายทะเบียนของรถนะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับต้องมั่นใจว่าติดล็อกทุกอย่างนะมันจะได้ไม่หลุดนะฮะโอเคนะครับข้างหน้าก็ทำเหมือนกันนะครับป้ายข้างหน้าตัวบอกฮะก็ทำเหมือนกันนะครับข้างหน้านี่ต้องหาอะไรงัดนะฮะนิดหนึ่งใช้นิ้วได้ป่ะนี่ครับได้เหมือนกันข้างหน้าก็ทำเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ลืมกดนะครับวิธีการดึงก็ดึงข้างๆนี่เหมือนเดิมนะครับดึงข้างๆดึงออกมาแล้วโทษทีนะไม่ได้กดนะครับตัวข้างหน้าทำเหมือนข้างหลังนะครับต้องมือแตะตรงนี้แล้วก็ดึงที่มุมนี้นะครับ
เรื่อยมันจะมีขอบดำกับขอบขาวนะครับเราพยายามดึงขอบขาวไว้นะฮะแล้วก็จับเรื่อยๆนะครับเขาทำเหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างหลังก็ป้ายเราจะใหม่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมครับกด subscribe ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ